มานพแสงสว่างเกษตรกรชาวอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญกำลังดูแลไร่ตังโมพื้นที่กว่า20ไร่ตังโมสายพันธุ์กินรีและพันธุ์ช้างดำถูกนำมาปลูกบนผืนนาทันทีหลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จคือราวเดือนธันวาคมมานพเล่าว่าพื้นที่บริเวณนี้อยู่นอกเขตชนประทานประสบภัยแล้งทำนาปรังไม่ได้จึงหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยเมื่อกว่า10ปีก่อนเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัวตังโมคือหนึ่งในพืชหลายชนิดที่มานพปลูกสู้ภัยแล้งโดยใช้น้ำค้างในการหล่อเลี้ยงตังโมหรือแทบไม่ต้องใช้น้ำเลยเป็นตังโมน้ำค้างครับบ่ใส่น้ำครับอ๋อครับเป็นยังก็คือบ่ได้ใส่น้ำก็คืออยู่ตรงนี้พื้นที่ตำบลพุ่งน้อยเอาของหอตะพานเท่านี้จะบ่มีแรงน้ำท้องชนประทานครับแตงโมที่ปลูกตอนนี้อายุ40วันอีกประมาณ30วันก็เก็บขายได้เป็นการปลูกที่ต้นทุนต่ำเพราะไม่ต้องพึ่งสารเคมีเป็นการปลูกแบบอินทรีย์ยูนี่จะแตกต่างกับระบบใส่น้ำคือเขาจะฉีดพ่นเรื่องน้ำมักเอาน้ำมักเป็นประมาณอาทิตย์นึงเขาจะฉีดเท่านึงเป็นน้ำมักเป็นสารไรมาแรงเป็นพวกไอ้น้ำสมก้นใหม่นะครับเป็นนี่เขาจะว่าเนี่ยเรื่องเคมีครับผลผลิตนี่มันจะว่าถึงกับของการใส่น้ำว่าจะหน่อยกลัวแต่ว่ารสชาติของความหวานตัวเป็นแตงโมน้ำค้างนี่จะหวานกลัวครับฟักทองคือพืชใช้น้ำน้อยอีกหนึ่งชนิดที่มานพปลูกบนพื้นที่10ไร่แต่ฟักทองต้องใช้น้ำในการหล่อเลี้ยงผลมานพจึงวางระบบการให้น้ำเป็นระบบน้ำหยดเพื่อประหยัดน้ำโดยสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาหล่อเลี้ยงฟักทองความสำเร็จจากการปลูกพืชใช้น้ำน้อยสู้แล้งจึงทำให้ไร่นาของมานพกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ของอำเภอหัวตะพานดูนี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรครับของอำเภอหัวตะพานดูนี่จะเป็นทั้งเรื่องของการลดต้นทุนการเฮ็ดปุ๋ยใส่เองใส่เฮ็ดน้ำมักใส่แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงครับตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครับแต่ละปีมานพมีรายได้จากการปลูกพืชฤดูแล้งไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทมานพยังปลูกพืชอีกหลายชนิดเน้นพืชให้ผลผลิตเร็วเช่นถั่วเขียวมะละกอมะนาวและปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาลโดยผลผลิตนำไปขายเองที่ตลาดตามชุมชนศูนย์ข่าวภาคอีสานสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน